สวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับอยู่กับผมโตรักซ่าเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะมารีวิวเกมชื่อเกมว่า Flyff Legacy นะครับสำหรับเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่ผมเคยแนะนำไปแล้วนะครับครั้งหนึ่งนะฮะตอนช่วงนั้นเนี่ยยังเป็นในส่วนของโค้ดเบต้าอยู่นะครับแต่ว่ามาในรอบนี้เนี่ยคือเป็นการเปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้วนะครับในเวอร์ชั่นที่เป็นภาษาเกาหลีแล้วก็อยู่ที่สโตร์เกาหลีเขานะครับแล้วก็ในส่วนของประเทศอื่นๆเนี่ยก็ยังคงต้องรอลุ้นต่อไปนะครับว่าจะเปิดให้บริการเมื่อไหร่อย่างไรนะฮะสำหรับเกมนี้ก็อย่างที่หลายๆคนน่าจะเคยเล่นกันอยู่นะครับคนที่รุ่นหลังๆนะครับไม่พูดว่าแก่ดีกว่านะฮะน่าจะเคยเล่นเกมนี้กันนะครับผมสำหรับเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เป็นเกมในตำนานก็ว่าได้นะฮะมาลงเป็นเวอร์ชันมือถือเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะโหลดไปเล่นนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไว้ให้โหลดใต้คลิปอีกหนึ่งเกมแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะเล่นไปสักพักและสักพักใหญ่เลยแหละนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะก็เลเวลเยอะแล้วเหมือนกันนะครับเดี๋ยวกดเข้าไปดูกันดีกว่านะฮะว่าเลเวลเท่าไหร่แล้วผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าเลเวลเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวดูตัวละครกันก่อนว่ามันจะมีอะไรให้เลือกอะไรยังไงบ้างนะครับรอโหลดสักครู่หนึ่งนะฮะ ก็ภาษาก็ยังคงเป็นภาษาเกาหลีนะครับอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่นะครับก็ต้องงงกันไปนะฮะต้องทำความเข้าใจนิดนึงโอเคนี่ครับสำหรับตัวนี้นะครับก็เป็นนักเวทหญิงนะครับผมก็เลเวล171นะครับสำหรับที่ผมเล่นมาตัวนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปดูตัวละครตัวอื่นกันก่อนนี่อันนี้ก็เป็นในส่วนของอาชีพแรกนะครับนี่ฮะก็คล้ายๆกันแหละกับที่เคยแนะนำไปก่อนหน้านี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นนักธนูนี่อย่างนี้สวยสดงดงามนะครับหน้าตาก็น่ารักทีเดียวเชียวเกมนี้ภาพจะออกมาแนวน่ารักนะครับอันนี้ก็คือนักเวทที่ผมเลือกเล่นไว้นะฮะตัวนี้นี่มีสับเจ๋งสุดๆก็จะเป็นมังกรนี่เลยนะเท่ทีเดียวนะฮะผมเลือกเล่นว่ามังกรนี่แหละนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่นะฮะโอเคนะครับหลังจากเล่นมาแล้วนี่เลเวล171กดเข้าไปเลยพร้อมลุยขี่ไม้กวาดด้วยนะครับจะบอกให้นะมีไม้กวาดให้ขี่ด้วยเวลาที่เราข้ามไปยังดินแดนอื่นๆนะฮะสามารถขี่ไม้กวาดข้ามไปได้นะครับผมอย่างระบบเกมนี้ก็อย่างที่เคยได้บอกไว้นะครับว่าจะมีระบบแบบระบบบินนะครับระบบปาร์ตี้ระบบการอัพเลเวลนะครับตัวละครในรูปของเกมเนี่ยก็จะเป็นแบบ 3D นะฮะแล้วก็จะมีระบบดันเจียนต่างๆนะครับผมระบบ PVP นะครับอันนี้ก็มันก็ขาดไม่ได้อยู่แล้วสำหรับระบบนี้เนาะนะฮะออนไลน์มาแล้วอันนี้ผมก็รับของหน่อยนี่เฮ้ยอาจจะมีแหลกๆบ้างนะฮะโอเคเรียบร้อยเย่รับของหมดแล้วเฮ้ยไอ้นี่มันมาตีกระจายเลยนะฮะไม่เป็นไรนะครับสบายอยู่แล้วแค่นี้รับของรับได้ปะเนี่ยรับไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับผมก็ยังงงอยู่ของผมไม่ได้เต็มนะกระเป๋าก็ยังมีของคือมันยังมีช่องว่างให้ใส่อ่ะนี่ไงแต่มันก็ใกล้จะเต็มแล้วเหมือนกันนะจะทิ้งทั้งหมดยังไงวะเนี่ย ผมไม่แน่ใจนี่ไงทิ้งได้ทิ้งขายอันนี้คือขายโอเคไหนยังเหมือนเดิมอยู่เลยอาจจะมีงงนะฮะต้องเข้าใจนิดนึงเดี๋ยวก่อนนะโอ้มันต้องกดตรงนี้โอเคเรียบร้อย จัดเก็บแล้วเรียบร้อยทีนี้ก็เก็บเลเวลกันต่อครับสำหรับเกมนี้ก็หลักๆก็คือจะแบบว่าวิ่งไปในแผนที่ต่างๆนะครับเป็นแบบ Open World เลยนะฮะแผนที่นี่แบบว่าสามารถวิ่งไปเก็บเลเวลได้ทุกที่เลยนะครับแล้วแต่เราจะเก็บเลเวลไปเรื่อยๆนะแบบ Open World อย่างนี้ผมว่าก็เป็นอะไรที่น่าเล่นอีกหนึ่งเกมนะสำหรับคนที่ชอบเกมแนวอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะน่าเบื่อนะครับแรกๆนะฮะเวลาเล่นก็อย่างเงี้ยเ เก็บเควสเก็บเลเวลไปเรื่อยๆนะฮะเพื่อที่จะให้มันแบบว่าทำภารกิจผ่านแล้วก็อัพเลเวลต่างๆไปนะครับ แล้วก็จะต้องสู้กันแบบนี้แหละผมว่าเล่นเวทก็โอเคแล้วนะครับตีแบบเป็นกลุ่มได้เจ๋งดี19ตัวแล้วอีกนิดเดียวยิงไปยังแค่นั้นแหละ โหลดเข้ามาเล่นแรกๆจะกระตุกนิดนึงนะฮะเกมเป็นที่โทรศัพท์ผมนี่แหละโอเคแล้วเควสอื่นต่อเลยเย้มีมาให้ตีบวกอีกแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องไปดูกันนี่รับเควสอื่นต่อใกล้ๆเลยแล้วก็จะบอกว่าเลเวลเกมนี้เนี่ยขึ้นโคตรไวนะครับเล่นแป๊บเดียวเลเวลขึ้นแบบกระฉูดเลยนะผมไม่แน่ใจว่ามันตันที่เลเวลเท่าไหร่ทำอะไรเนี่ยเปลี่ยนสกิลได้นะครับสามารถเปลี่ยนแบบมาใช้อย่างอื่นได้ด้วยไม่รู้จะใช้อะไรใช้อันนี้แหละเวลาที่เราจะเปลี่ยนก็ที่มันแนะนำมาเมื่อกี้นี่ครับเลื่อนมาอย่างนี้ได้โอเคต่อไปจะต้องไปทำอะไรดิไปที่ไหนยังไง มาแล้วเควสนี้นี่มันก็จะแบ่งชัดเจนนะครับมีเควสเนื้อเรื่องเควสอะไรก็ว่ากันไปนะฮะอันนี้ก็กดออโต้ให้มันไปต่อสู้ได้ สำหรับคราวนี้เกมนี้ก็จะมาแบบว่าแนะนำให้ดูว่าตัวเกมภาพเกมมันเป็นยังไงนะครับจะมาให้ดูคร่าวๆนะฮะสำหรับคนที่อยากโหลดจัดไปเลยนะ9 นาทีนะครับสำหรับเควสนี้โอ้เจอบอสแล้วบอสอะไรวะเขาเรียกบอสอะไรไม่รู้วิ่งไปเลยพวกดูสัตว์เลี้ยงของผมนะครับเป็นกระต่ายตัวน้อยน่ารักกระต่ายหรือเปล่าไม่แน่ใจ บอสก็ไม่ได้ค่อยน่าเกรงขามสักเท่าไหร่นะฮะสบายตุ้มนี่กระต่ายน้อยยืนดูนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยดูซิว่าจะได้ของอะไรบ้างเรียบร้อยแล้วไหนของอ่ะไม่เห็นมีเลยผ่านไปแล้วเรียบร้อยเควสนี้มันคือเงินนั่นเองกดลงไปเสร็จแล้วเอาล่ะส่งเควสเรียบร้อยแล้วไหนผมลองอันนี้อันนี้มันทำอะไรวะเฮ้ยสัตว์เลี้ยงเราสุ่มสัตว์เลี้ยงได้อีกแล้วสุ่มฟรีด้วยนะมาแล้วโอ้โหตัวเดิม มันน่าเจ็บใจนักอันนี้สุ่มฟรีครับสุ่มฟรีดูซิว่าจะได้อะไรโอ้โหเงินอาวุธที่มันอยู่เนี่ยโชว์ตรงนี้เนี่ยทำไมไม่ได้แต่เงินนี่นะโอ้ยพระเจ้าไม่ยอมเซ็งของมีอยู่แค่นี้เหลือแค่นี้นะสำหรับของของผมว่าผมกดขายไปแล้วเฮ้ยเข้าไปไหนอันนี้รับ EXP ฟรีได้นะครับหลังจากที่เราไม่ได้เล่นแบบตอนออฟไลน์มันก็จะมี EXP ให้ด้วยกดรับปั๊บเลเวลกู นึกว่าเลเวลจะอัพปะโถยังไม่ได้รับเลย ต้องกดสีแดงใช่ไหมนี่ไงโหผมก็มั่วไปเรื่อยอ่ะนะฮะจะแหลกไปไหนเนี่ยเดี๋ยวจัดการดูก่อน ไปดูไอตัวเควสนี้ก่อนนะมันให้ทำอะไรอีก exp ตรงนี้เราสามารถเก็บเลเวลตรงนี้ได้ด้วยนะครับแต่เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปตามเควสเนื้อเรื่องตรงนี้ดีกว่าได้คาถาใหม่ใช่ไหมเอาอยู่ไหนอ่ะคาถาใหม่ของผมอยู่ไหนเหรอไม่เห็นมีเลยเราไปตามเควสนี้ก่อนไปเลยเพื่อนวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปภาษาเกาหลีไม่รู้เรื่องเสือแต่คงต้องเป็นไปตามเลเวลแหละนะฮะสำหรับเสือนะมีมาเรื่อยๆครับเควสเยอะไปหมดคือทำไม่หวาดไม่ไหวอ่ะง่ายๆเลเวล76เอ้ย176แล้วเห็นไหมผมบอกแล้วว่ามันแป๊บเดียวก่อนหน้านี้ตอนนี้เข้ามาเล่นไม่กี่นาทีที่ผ่านมา171แล้วตอนนี้176แล้วเอาละรับเควสต่อเย่ไปตีมอนสเตอร์ต่อไปนี่คือไอ้เจ้าตัวนี้นี่แป๊บเดียวสกิลก็ค่อนข้างที่จะดีเลย์เหมือนกันนะครับก็ดีเลย์ช้าพอสมควรนะฮะกว่ามันจะแบบว่าตีเสร็จหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้ยโดนทีละ50ทีละ40มาเลยว่าแต่ว่าคนมันไปไหนหมดวะเนี่ยจริงตอนที่เข้ามาเล่นแรกๆคนเล่นเยอะนะไม่แน่ใจว่าคนไปไหนหมดเหมือนกันเราได้ตัวอะไรมาคัมภีร์อะไรคัมภีร์สกิลเปล่า เก็บ25ตัวครับรองเท้าได้รองเท้ามาด้วยเย่ใส่เลยทันทีนานๆทีจะมีของหล่นมาทีก็เป็นนะฮะนี่18ตัวแล้วเพื่อน20แล้ว22โอเคครบมีให้ไปดันเจียนบ่อยจังไปตีตัวอะไรครับมีอยู่2ตัวมันให้ตีหรือให้เก็บอะไรสักอย่างเอ้าได้ของมาด้วยแหวนของหล่นไม่เก็บรุ่นนี้เซจูน เราสามารถบอกว่าปล่อยบอทให้มันเล่นไปเรื่อยๆของมันได้ก็ได้นะครับโดยที่เราจะไปทำนู่นทำนี่อย่างอื่นอะไรก็ว่าไปนะฮะสามารถที่จะให้มันเก็บเลเวลของมันเองไปเรื่อยๆนะครับหาของไปในตัวก็ได้นะฮะแต่ว่าก็ในส่วนของ EXP อาจจะได้น้อยนะครับไม่ได้เหมือนกับเวลาที่เราทำเควสนะ นี่ไอคนนั้นทำไมกระต่ายมันตัวใหญ่กว่าของผมอะผมคงต้องเพิ่มอะไรสักอย่างในของส่วนตัวกระต่ายแล้วล่ะนะครับเลเวลอะไรเงี้ยนะฮะยังทำไม่ค่อยเป็นสักเท่าไหร่นะฮะเล่นมาก็เก็บเลเวลอย่างเดียวเลยไม่ได้ไปสนใจอย่างอื่นเลยนะฮะภาษาก็ต้องงมไปเงี้ย22ตัวแล้วเฮ้ยสกิลใช้ดิสกิลอ่ะโอ้ไอ้กระต่ายผมตัวเล็กๆของเขาตัวเบลอเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอดูกระต่ายผมก่อนเดี๋ยวขอดูก่อนเฮ้ยไม่ใช่นี้สัตว์เลี้ยงนี่เพิ่มได้อัพได้นี่อันนี้เสือน้อยใช้เสือน้อยดีกว่าไม่เอาเสือน้อยออกไปต่อสู้อัพไม่ได้ว่ะอัพไงอ่ะอัพเสือน้อยอ่ะเดี๋ยว ต้องใช้อะไรวะงงครับอันนี้งมจริงๆฮะงงไปเลยเดียวงมไปในตัวแล้วก็งงไปในตัวด้วยงั้นไม่ต้องทำแล้วเอาเสือน้อยออกมาเล่นแล้วก็อัพเลเวลของดีกว่าใส่ลงไปโอ้โหอัพอย่างอื่นก่อนดีไหมหินตีบวกก็มีน้อยนะครับนะตอนนี้มีอยู่แค่นี้อัพชุดก่อนดีกว่าเนาะบวก1นี่บวก2แล้ว3 5โอ้ยบวกไม่ได้บวก5ติดยากครับผมโอเคเอาประมาณบวก5แล้วกันให้ชุดมันแบบดูแข็งแกร่งขึ้นมาหน่อยแล้วก็รับของอื่นต่อนี่อัพไปอันนี้คืออะไรวะ ผมก็กดไปมั่วหมดเลยนะไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเหมือนกันแต่ว่าก็กดไว้ก่อนมันให้กดก็กดไว้ก่อนนี่เรียบร้อยเสร็จแล้วเหลือแต่ตรงตีบวกนะครับที่ยังมีนี่อยู่อันนี้คืออะไรอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรวายกดออกไปของขวัญมีของขวัญอะไรบ้างนี่ไงเย่ไม่ได้ต้องซื้อเดี๋ยวไปกันเถอะเราไปเก็บเลเวลกันต่อฮะช่วงนี้อันนี้มันก็จะมีให้เราเข้าไปทำภารกิจในดันเจียนได้นะครับเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการเก็บเลเวลไปในตัวนะครับเก็บ EXP กับหาเงินนะฮะมันจะมี2แบบอันนี้อีกอันหนึ่งนะฮะ เดี๋ยวไปเก็บ EXP ดีกว่าเนาะกลับไปเก็บ EXP ซะหน่อยนี่ EXP ได้มาบานเลยนะฮะเวลาเก็บไอ้พวกนี้เข้ามาเสร็จปุ๊บก็ต้องกดออโต้ก่อนเลยนี่แล้วก็รอให้มอนเกิดนับเวลาถอยหลัง3วินาทีมอนเกิดมาแล้วจัดการโอ้เยอะทำไมมอนตัวอื่นมันไม่มาหาเราต้องไปตีมันเองโอ้ไม่ตายทำไมมันนิ่งจังวะดูฮะดู XP ได้เป็นหมื่นเลยนะอาจจะมีแหลกๆบ้างนะครับผมโอ้ตีช้ามาก9 นาที เราจะเก็บ EXP อยู่ตรงนี้ได้เรื่อยๆนะครับจนกระทั่งหมดเวลาโอ้กลุ่มแรกฮะกลุ่มแรกยังตายไม่หมดเลยมอนเตอร์ไม่ตายมาแล้วเข้ามาหาเรานี่แหละดี ไม่รู้นะหูยาวๆตัวน่ารักน่ารักมาเลยมาเลยกลุ่มที่3มาแล้วมันไม่ยอมเข้ามาหาเราเราต้องเดินไปใกล้ๆมันถึงจะแบบเดินเข้ามาหาอะไรเงี้ยไปเลยเดินไปหามันเลเวลน่าจะอัพอยู่แหละนะฮะเข้ามาสิเข้ามาเยอะๆ จัดการอีกตัวเดียวใช่ไหมแล้วก็จะมีกลุ่มอื่นมาต่อยังเหลือนิดนึงหรอ มาแล้วครับกลุ่มที่4ครับมีแกะสีทองมาด้วย หน้าตามันน่ารักดีฮะแกะมาเลยไอ้เจ้าแกะแกะทองครับกระเด็นกระดอนไปไกลมากโดนสกิลนี้เย่เลเวลอัพแล้วมาเลยแกะโอ้โหเย่ต่อกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วจัดการมาให้หมดผมว่าอยากจะให้มันมาแบบรวมๆกันเยอะๆเดี๋ยวนะมานี่เดินแบบทีเดียวได้ไหมเดินอย่างนี้ทีเดียวให้มันมาหาทีเดียวเนาะค่อยมานี่ใกล้ๆมานี่ลูกมานี่แกะทั้งหลายมานี่เอาทีเดียวจัดการทีนี้กลุ่มใหญ่โอ้ยแหลกโอ้สุดยอดโหตายเลยครั้งเดียวจบผมก็โง่ตั้งนานแต่นี้จะล่าก็จบแล้วโอ้เจ้านี่ก็คือเป็นการแบบว่าเก็บEXP เก็บเลเวลง่ายๆนะฮะมันก็จะมีให้เราทำอยู่วันหนึ่งก็ได้3ครั้งนะครับก็ต้องนับรอบไปหลังจากที่เราเก็บเสร็จเดี๋ยวนะอันนี้มีของอะไรมาให้เราอีกหรือเปล่าโอ้ทำไมรับไม่ได้เอาเกิดอะไรขึ้นเอาค้างหยุดเลยทีเดียวเชียวนะสำหรับตัวเกม งั้นเอาแค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้นะก็ผมก็จะมารีวิวให้คร่าวๆแค่นี้แหละนะครับไม่ได้มีอะไรมากนะฮะยังไงก็ใครที่อยากเล่นก็เดี๋ยวโหลดไปเล่นกันนะครับมีอยู่ใต้คลิปแล้วเรียบร้อยนะสำหรับเกมนี้เนาะนะฮะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับเกมอื่นๆนะโอเคคลิปนี้แค่นี้นะครับทุกคนสวัสดีครับผมไปแล้ว